ราเป็นระวังจะมา20ปีก่อนมันก็ได้ยินอ่ะมันอยู่ในป่าเนี่ยแล้วแล้วก็กลิ่นเหม็นๆหน่อยยอดเลยว่าจังนิดนึงครับคือมาครับนะครับไปนะลอยๆครับลอยๆครับไปนะถ้ายังขึ้นแน่นักปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้ต้นเป็นการปลูกตัดต้นไม้ขายเมล็ดตลาดก็เอามาเล็ดขายตอนนี้เป็นพืชพื้นถิ่นของบ้านผมพี่ชื่ออะไรนะไก่ไก่ไก่เอ๊ะพี่ไก่คำไอ้เม็ดสีชมพูชมพูแดงๆเราผ่าข้างในแล้วมันจะมีอีกเกือบเป็นร้อยข้างในจะเรียกว่าเม็ดละ2บาทถึง5บาทแล้วแต่พริกแต่ถึงพริกไก่ลองชิมดูไม่ใช่ลูกเรือนะลูกเรือคือมันเรือนี่มันเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของไม่ใช่ใหญ่ที่สุดของเมืองเขาเรียกอะไรนะพี่ชูหน่อยพี่ชูหน่อยครับเสียพริกพริกกวางเลยพริกกวางโดนชูหน่อยครับชูหน่อยครับไม่มีราคาแต่ผมกำลังอัพราคาให้มันอยู่กันทุกอย่างในป่าบ้านผมจะอัพราคาให้หมดผลไม้ธรรมชาติวันนี้ไม่ใส่สารไงมีเหมือนแบบเราไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขอส่วนที่ขอผมก็ปลูกผมไม่สนใจแม่ไม่สนใจครับ ไปดูได้เลยส่วนที่ปลูกขอทุนผมก็ปลูกเข้าโครงการเข้าร่วมสมาชิกขอแล้วปลูกคือก่อนเดิมทีก็เป็นสวนยางธรรมดาไม่มีปลูกพืชแซมก็เป็นทางเรียบร้อยดูบริบทพื้นที่ของเขาด้วยว่าต้นไหนชนิดไหนปลูกได้ด้วยมันมาปลูกมันเราไม่ได้อ่ะค่ะของเรานี่คือมันจะดีนิดนึงก็คือมาเบิกกับผมได้ไม่จำกัดเบิกต้นไม้ขอให้สมาชิกปลูกครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ในการลงพื้นที่ที่พัทลุงนะครับเมื่อเช้าไปดูเรื่องโรงงาน